บริเวณทะเลจีนใต้นะคะยังมีบรรยากาศความตึงเครียดระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนอยู่ถึงแม้ว่าเกาะหน้านี้จะเป็นที่น่าสังเกตนะคะเพราะว่าฟิลิปปินส์ได้สั่งถอนเรือตรวจการของหน่วยยามชายฝั่งออกจากพื้นที่พิพาทแล้วหลายฝ่ายคิดว่าอาทั้งคู่น่าจะตกลงกันได้แต่ว่าล่าสุดนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกมาประกาศเลยนะคะว่าถึงแม้จะมีการถอนเรือแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าฟิลิปปินส์จะยอมแพ้หรือว่าจะยอมยกแนวประการังพิพาทนี้ให้กับจีนค่ะ สำหรับเรือลำนี้นะคะก็คือเรือตรวจการ BRP t ทเรซาแม็กบาโนวทางการฟิลิปปินส์เนี่ยได้ส่งไปประจําการบริเวณสันดอนซาบีนา่าซึ่งเป็นแนวปะการังพิพาทในทะเลจีนใต้ตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วก็ได้ส่งเรืออีกสองลำไปหมุนเวียนประจําการบริเวณดังกล่าวด้วยซึ่งตอนนั้นฟิลิปปินส์อ้างว่าที่ต้องส่งเรือเข้าไปในพื้นที่ก็เพื่อที่จะสกัดจีนซึ่งกำลังสร้างเกาะเทียมขึ้นค่ะ แต่ว่าสองวันก่อนเรือตรวจการลำนี้ถูกเรียกกลับมาเทียบท่าที่เกาะปละวันของฟิลิปปินส์แบบกระทันหันหลังจากประจําการในพื้นที่พิพาทมานานถึง5เดือนโดยทางการฟิลิปปินส์อ้างว่าที่ต้องถอนเรือลำนี้ออกมาเพราะว่าเรือได้รับความเสียหายจากการเผชิญหน้ากับเรือจีนแล้วก็มีลูกเรือที่เริ่มล้มป่วยนะคะรวมไปถึงสเสบียงอาหารเริ่มหมดและยังมีปัจจัยเรื่องสภาพอากาศที่เลวร้ายด้วย เมื่อวานนี้ค่ะเจทาริล่าโคศกหน่วยยามชายฝั่งของฟิลิปปินส์เปิดการแถลงข่าวว่าเราไม่ได้ยอมแพ้หรือสูญเสียพื้นที่ใดๆให้กับจีนและขออย่านำเหตุการณ์นี้ไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่สันดอนสกาบูโรเมื่อปี2012ที่ฟิลิปปินส์เสียพื้นที่ให้กับจีน ทาเวล่ายืนยันด้วยค่ะว่าฟิลิปปินส์ยังคงมีอำนาจอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้และพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะภายในระยะ200ไมล์ทะเลของรัฐบาลมะนิลาตามหลักสากลโดยจะยังมีการส่งหน่วยยามฝั่งไปลาดตระเวนในพื้นที่นี้เหมือนเดิม ฝั่งจีนนะคะเขาอ้างกรรมสิทธิ์พื้นที่มากที่สุดในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมไปถึงแนวสันดอนซาบินาโดยใช้เส้นประก้าเส้นซึ่งครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเกาะไหหาลำทางตอนใต้สุดของจีนไปทางใต้และตะวันออกหลายร้อยกิโลเมตร ฟิลิปปินส์คือหนึ่งในประเทศที่ก้างอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวและเคยยื่นฟ้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในกรุงเฮตของเนเธอร์แลนด์แต่จีนไม่ยอมรับกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ตัดสินให้ฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายชนะในปี2016ค่ะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะเราได้เห็นถึงการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงของเรือทั้งสองฝ่ายในน่านาน้ำพิพาทซึ่งปมขัดแย้งนี้กำลังสร้างความกังวลให้กับสหรัฐพันธมิตรทางทหารของฟิลิปปินส์ โดยสันดอนซาบีนาซึ่งจีนเรียกว่าแนวปะการังเซียนบินส่วนฟิลิปปินส์เรียกว่าสันดอนเอสโกดาตั้งอยู่ในหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้โดยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเดินเรือและยังเป็นแหล่งประมงมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติค่ะ